แมทธิวดีนเผยความรู้สึกหลังจากได้ไปร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยแข่งขันในโอลิมปิก2020ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยแมทธิวขอบคุณเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมและขอแสดงความยินดีกับคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้านักกีฬาไทยและทีมงานทีมชาติไทยที่ทำให้กองทัพนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในครั้งนี้ถึงแม้จะมีเพียง2เหรียญกลับบ้านแต่ทุกคนเห็นถึงพัฒนาการของนักกีฬาไทยลงแข่งขันในกีฬาเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาสู้ได้หลายกีฬาและบางกีฬาเข้ารอบลึกสุดในประวัติศาสตร์ขอบคุณสถานทูตไทยณกรุงโตเกียวที่ดูแลนักกีฬาทีมชาติและทีมงานจากประเทศไทยอย่างดีรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นเด็กไทยที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นมาเป็นอาสาสมัครคนทั่วโลกจะได้เห็นถึงน้ำใจของความเป็นคนไทยและที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือพี่น้องสื่อมวลชนที่ตนอาศัยเป็นผู้ติดตามตลอดเวลาที่อยู่ญี่ปุ่นพวกเขาทำงานกันหนักมากเพื่อให้คนไทยมีภาพพร้อมทิ้งท้ายว่าเจอกันที่โอลิมปิกปารีส2024ที่ประเทศฝรั่งเศสขอบคุณที่ติดตามรับชมTNNช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ